ตามอำเภอจานวันนี้นะคะมินนี่ตามพี่ๆชาวบ้านไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดออกเรือมาวางรอบพับกันค่ะซึ่งการวางรอบพับแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งปูทั้งก้างที่จะเข้ามาติดในรอบค่ะเพราะว่าเขาอาศัยอยู่บริเวณหน้าดินทะเลที่เป็นโคลนเป็นเลนเหมือนกันค่ะแต่ว่าไตเก่งบอกว่าก้างที่จะได้บริเวณนี้นะคะจะเป็นก้างใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าก้างแมคโครค่ะแต่ว่าจะใหญ่อย่างที่ไตว่าจริงไหมตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปกู้รอบกันแล้วค่ะเวลาที่พอสว่างเกี่ยวรอบกู้ขึ้นมานะคะก็จะใช้เครื่องรุนแรงอันนี้เป็นว่านเนาะหรือว่าเป็นตัวช่วยดึงเชือกเพราะว่าเชือกค่อนข้างยาวเลยนะคะยาวไป10เมตรเลยอุ้ยมาแล้วให้ดูนะคะตอนนี้เราเริ่มกู้รอบอันแรกกันแล้วรอบอันแรกเราก็ได้ก้างแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกก้างอะไรคะก้างแมคโครครับแมคโครนี่เลยอันนี้คือก้างใหญ่ได้ทั้งก้างขาวแล้วก็ก้างแมคโครเริ่มดูออกแล้วคือถ้าก้างแมคโครแล้วตัวเขาจะใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ขอปลดบ้างยกอย่างนี้เหรอแล้วก็จับอย่างนี้เวลาจับต้องจับตรงคอมันใช่ไหมน้องไก่หูคมมากนะคะเปลือกเขานี่คือแบบว่าคมมากๆตัวใหญ่ขาใหญ่มากดูขาเขาเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเลยนะถ้าโดนนี่ถึงปวดเลยก้างแมคโครหรือว่าก้างใหญ่ที่เราได้กันส่วนใหญ่วันนี้นะคะจะเป็นก้างตั๊กแตนเหมือนกับก้างขาวนี่แหละค่ะแต่ว่าตัวจะมีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มีก้ามสับที่ใช้สำหรับการป้องกันตัวนะคะซึ่งก็คมเหมือนกับใบมีดโกนเลยค่ะเวลาที่จับก็ต้องระวังมากๆค่ะซึ่งขนาดของก้างแมคโครนะคะสามารถใหญ่ไปได้ถึงตัวละ30เซนติเมตรเลยค่ะในขณะที่ก้างขาวนะคะโตเต็มที่ก็จะขนาดตัวแค่15-20เซนติเมตรเท่านั้นค่ะขาวไหมคะขาวเดี๋ยวมินขอดูหน่อยเทียบให้ดูระหว่างอันนี้ก้างแมคโครนี่ก้างขาวนะคะไซส์นี่คือจะต่างเลยถ้าก้างขาวเนี่ยตัวเขาจะเล็กกว่าแล้วก็จะเป็นสีขาวๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้างแมคโครเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวเลยนะคะแบบนี้นี่เขาใช้ก้างตั๊กแตนไหมน้องไก่เป็นแบบเดียวกันนะคะก้างใหญ่เนาะหรือว่าก้างแมคโครหรือว่าก้างตั๊กแตนนี่คืออันเดียวกันYou
ตอนนี้คือเรากู้ไปยังไม่ถึงครึ่งทางนะพ่อเนาะยังแต่ว่าได้ก้างมาเยอะเลยนะคะทั้งก้างขาวแล้วก็ก้างแมคโครนี่คือตัวใหญ่มากนะพ่อเนาะยังเห็นรอบนึงนี่ส่วนใหญ่แต่ตัวนึงนะพ่อเนาะมากสุดนี่คือ2ตัวมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมั้ยมันก็ไม่ค่อยมีนานๆจะมี2ตัวทิ้งอ๋อหรอแล้วเคยได้เยอะสุดในรอบนี้ประมาณกี่ตัวพ่อ2ตัว2ตัวนี่คือเยอะสุดแล้วเยอะสุดแล้วถึงว่าทำไมเราถึงต้องใช้รอบเยอะอย่างนี้เนาะวันนี้เราก็ได้กั้งกันมาเกือบทุกรอบเลยนะคะแต่ว่ายังเหลือรอบอีกหลายลูกที่เรือของพี่ไต่เก่งต้องกู้กันต่อค่ะซึ่งกั้งส่วนใหญ่ที่ได้มานะคะชาวบ้านก็จะขายแบบเป็นๆแล้วก็จะมีจุดรับซื้ออยู่ใกล้หมู่บ้านนี่แหละค่ะส่วนเมนูจากกั้งของเราวันนี้นั้นจะเป็นอะไรกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ